สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับหลังเกมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกนะครับในสัปดาห์ที่2หรือสนามที่2เนี่ยแหละครับต้องบอกว่าสุดยอดแห่งความมันเลยนะครับในการเจอเวียดนามทุกครั้งที่เจอเวียดนามนี่มันมีความสะใจมันมีความมันทุกครั้งเลยนะครับแน่นอนล่ะครับว่าการแข่งขันครั้งนี้มี4ชาติเช่นเคยฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามแล้วก็ทีมชาติไทยนั่นเองนะครับครั้งนี้ของเราก็นำมาโดยตัวหลักๆเลยครับหลังจากเราคว้าแชมป์ในสนามแรกมาครองทีมชาติไทยของเราก็มุ่งมั่นที่จะรักษาตำแหน่งผู้นำในทัวร์นาเมนต์นี้ให้ได้อย่างแน่นอนนะครับโดยมีคู่แข่งอย่างที่ผมบอกไปแล้วครับเป็นผู้ท้าชิงนะครับในสนามที่2นั่นเองนะครับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยครับประกาศรายชื่อออกมาแล้วนะครับก็นำโดยอนุชพรหมจันทร์ครับอนุรักษ์พันลำนะครับพร้อมด้วยกับคทาวุฒิแล้วก็ยังมีอานัทพงษ์ทัดแก้วนะครับหรือจะเป็นทางด้านของนภาเดชก็มากันเต็มกิตติดาอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแน่นอนละครับโค้ชปาร์คกีวอนเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยก็คงจะชื่นชอบแล้วครับซึ่งเกมแรกเนี่ยเราเจอกับเวียดนามนะครับเกมที่2เราเจอกับฟิลิปปินส์และเกมที่3เจอกับอินโดครับมาดูหลังเกมนี้นะครับเริ่มต้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเราส่งนภาเดชกฤษดาอนุจิตบุญเดริศนะครับณรงค์ฤทธิ์เนี่ยลงสนามแล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่ามาเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยค่อนข้างจะแบบโอ้โหฟอร์มหลุดเลยนะ4ซา5ลูกแรกเนี่ยโอ้โหเป็นเวียดนามทำได้ดีกว่าเหงียนงอกตรวนเสิร์ฟเป็นลงเรารับไม่ได้ลูกเสิร์ฟที่เขาเสิร์ฟมาเนี่ยเหมือนกับว่าเขาทำได้ดีตลอดแต่กลายเป็นว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคอนโทรลหรือควบคุมสมาธิในช่วงแรกได้เลยนะครับออกสตาร์ทเนี่ยผมยังงงเลยเฮ้ยเราเป็นอะไรนะครับหรืออากาศมันเย็นนะฮะคือต้องบอกโดนไป 4-0 ตอนแรกก็บอกให้ 4-0 น่าจะกลับมาได้แล้วยังแก้เกมไม่ติดนะฮะนภาเดชขึ้นไปก็ตีติดบล็อกทัดบล็อกออกนะฮะหรือว่าเราบล็อกไม่ได้เขาตบมารับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเข้าทางเขาหมดเลยว่าง่ายๆนะครับพลาดเนี่ย 2-3 จังหวะแบบต่อเนื่องทำให้เกมของเขาดีแต่โชคดีครับโค้ชปาร์คเนี่ยไหวตัวทันโค้ชปาร์คบอกว่าไม่ได้แล้วแหละสงสัยมันไปไกลแล้วนะฮะมันไหลนะครับพอมันไหลเสร็จขอเวลานอกโค้ชปาร์คบอกว่าตอนนี้เอาเวลานอกตั้งสมาธิใจเย็นๆนะครับลุยแต่ด้วยสไตล์ของโค้ชปาร์คเขาก็จะนิ่งๆอยู่แล้วนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไทยก็โดน 0-6 นะครับและถัดมาแต้มแรกมาแล้วนะครับอนุรักษ์มาได้แต้มแรกจุดประกายความหวัง 1-6 พอจุดประกายความหวังเสร็จเนี่ยเป็นกฤษดาเอ้าเริ่มทำเกมบล็อกได้นะครับเราได้ 2-6 คราวนี้เนี่ยมันเริ่มมีแต้มแล้วไงมันเริ่มแบบเฮ้ยกระชุ่มกระชวย2-6มันก็แค่4แต้มถูกไหมแต่ถ้ามันไป7-0เนี่ยมันโอ้โหบันเทิงนะฮะบันเทิงไม่ว่ามันจะบันโอ้โหบันอะไรก็ไม่รู้แล้วนะฮะแล้วเราก็ตามมาเรื่อยๆ3-7เรารักษาช่องว่างได้ดีพอสมควรนะครับเราก็โดนนำไปบ้างโดนทิ้งไปบ้างแต่เรายังมีสมาธิพยายามที่จะคัมแบ็กช่วงกลางๆเกมเนี่ยเราไปโดนทิ้งห่างอีกแล้วนะครับ7-13นะครับตามมาครึ่งทางตอนแรกนะฮะ6-12โดน7-13อีกแล้วนะครับอนุชิตครับตีค่อนข้างดีนะฮะทำเกมตบได้ให้กับไทยเนี่ยตามมาห่างๆและเราก็ได้ความชาญฉลาดของอนุรักษ์ผมชอบมากเลยจากจังหวะที่มันโล่งมากครับอนุรักษ์เขาเคาะปุ๊บลงกลางโอ้โหลงกลางพื้นที่เลยนะครับของเวียดนามเขาก็มองกันหน้างงเลยโอ้โหไม่ตบเหรอเราเคาะเอาเบาๆตามมาครับ8-13หลังจากนั้นเครื่องติดแล้วพอเครื่องติดแล้วเราไปไกลเลยครับ10-14ไล่ตามมา12-15ชัยวัฒน์เกมตบมาแล้วตบเป็นลงนภาเดชแบบหวดแบบเขาเรียกว่าชนิดที่ว่าไหลไม่หลุดไม่กลับบ้านนะครับตีป๊อปโอ้โหพื้นแทบแตกครับแล้วก็เกมบล็อกเราก็ดีด้วยเราไล่มา14-17นะครับ16-18 17-18สุดท้ายเสมอ19-19เฮลั่นเลยครับเจอลูกตบของนภาเดชเถื่อนจัดตบโคตรแรงนะครับหลังจากนั้นไปเนี่ยเขาเริ่มเสียสมาธิแล้วเวียดนามพอเวียดนามเสียสมาธิเสร็จทำอะไรไม่ได้แล้วครับเจอช่วงเขาเรียกว่าทายเซตไทยมากินรวบไทยปาดนะครับตั้งแต่สนามแรกนะไทยชอบปาดนะคราวนี้ปาดอีกครับมาปาดพลิกชนะไปเพราะเขาเสียสมาธิเสียแต้มให้เราฟรีๆและเราได้นะครับ25-12ปิดเซตแรกไปอย่างสนุกตื่นเต้นแล้วมันมากๆจริงๆครับสำหรับเซตแรกโดนนำไป6อ่ะแล้วกลับมาชนะ25-22นะครับถือว่ายอดเยี่ยมจริงๆครับกลับมาต่อกันในเซตที่2นะครับต้องบอกว่าหนุ่มไทยนะครับโอ้โหทำผลงานได้ดีเลยครับเหมือนเวียดนามยังเสียสติอยู่ครับยังกลับเข้าสู่เกมไม่ได้เลยนะครับ
แล้วไทยเนี่ยเราก็อาศัยช่วงจังหวะนะครับในช่วงต้นเซตที่2เนี่ยตบเป็นลงทำเกมได้ดีนะครับขึ้นนำเยอะเลยนะครับแล้วก็พลิกเกมเขาเรียกว่าเกมเชนเลยนะครับจากลงมาในเซตแรกเนี่ยไม่ค่อยดีตอนนี้เกมเชนดีมากๆเลยนะครับเรานำ8ต่อ3แล้วเรียกได้ว่าเวียดนามเนี่ยโอ้โหพลาดเยอะนะครับแล้วไทยก็ยังอัดต่ออัดไปเรื่อยๆนำ 9-3 นะครับจนกระทั่งเนี่ยมัน 9-3 แล้วมัน6แต้มเต็มนะครับตอนนี้เนี่ยเวียดนามเหมือนกำลังจะเริ่มตื่นนะครับแต่เป็นทางด้านของทีมชาติไทยเนี่ยได้ชัยวัฒน์นะครับซึ่งตั้งแต่เซตแรกเนี่ยเขาขึ้นตบแล้วค่อนข้างจะมั่นใจก็ทำได้ดีนะครับมาในเซตที่2ก็ยังต่อยอดได้ชัยวัฒน์เนี่ยขึ้นไปแล้วหวดแรงๆเลือกได้เลือกลงได้ลงนะครับแล้วก็อนุชิตเนี่ยขึ้น 2-3 ทีอนุชิตก็ทำได้ดีตลอดนะครับมั่นใจมาก 11-7 ครับไทยนำเวียดนามคิดว่าเกมเนี่ยเซตเนี้ยคงไม่ยากนะครับในใจผมเนี่ยบอกโอ้โหสงสัยรูปปากแล้วหวานหมูแล้วเวียดนามแล้วเขาก็ยังมาเสิร์ฟเสียเองอีกด้วยนะในเซตที่2เนี่ยนะครับเสิร์ฟเสียเอง12-7เรานำครับคราวนี้มันจะมีจุดเปลี่ยนนิดนึงนะครับเขามาแก้เกมแล้วแก้เกมได้ดีด้วยนะครับในช่วงกลางเซตเนี่ยโค้ชเหงียนเขาเรียกออกมาเลยบอกว่าเฮ้ยไม่รู้คุยอะไรอะนะฮะแต่เขาเนี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเขาแซงกลับมาเลยนะครับเขามาไล่ตีตื้นนะฮะมาได้11-14เขาตีตามขึ้นมานะฮะแล้วเขาจี้เราติดเลยครับเรามาเสียแบบเหมือนเสียขบวนนิดนึงนะครับเหมือนกับว่าเราพลาดเองตีติดบล็อกแต่คิดว่าเขาน่าจะบล็อกได้ดีด้วยในช่วงที่แต้มที่เขาตามมาเนี่ยนะครับไทยโดนจี้เหลือ13-14นะครับต้องใช้อาวุธทีเด็ดนั่นก็คือนภาเดชนะครับให้นภาเดชเอาความหนักออกมาใช้เอาการโดดตบเอาแรงเข้ามาสู้นะครับตอนนี้เราก็เลยขยับทีละแต้มนะฮะ15-13 17-16นะครับมันคงการทีละแต้มแล้วแล้วเวียดนามไปมาเร่งเครื่องอีกรอบนึงตีเสมอได้17-17นะครับไทยก็ต้องก้าวไปทีละแต้มใช้นภาเดชซัดไปก่อนช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกโยนให้นภาเดชไปก่อนนะฮะตบเป็นลงตบเป็นลงเรานำ18-17 19-17นะครับแล้วเวียดนามเนี่ยมีอยู่จังหวะจะเรียกฟาวเน็ตเรามาเราก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่โดนจะเป็นฟาวเน็ตอะไรแล้วนะฮะเช็คแล้วก็เป็นโนทัชนะครับไม่ได้ฟาวเน็ตด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไทยก็ยังหายใจได้อีกเครื่องนึงจนสุดท้ายช่วงปลายเซตที่2เนี่ยนะครับมาเสมอกัน20-20แล้วก็ไล่มา21-21โค้ชปาร์คขอเวลานอกเลยบอกว่าเฮ้ยเรามาแข่งนะเว้ยมันจะมาทำเล่นๆได้ยังไงเอาจริงไม่ได้มาเล่นๆลุยนะครับหลังจากนั้นเป็นอันว่าพอโดนโค้ชปาร์คสอยเข้าไปทีนึงทุกคนทำเกมปังปังปังปิดเซตเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็เอาชนะเวียดนามมาได้ในช่วงท้ายนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงสำคัญนะฮะเอาชนะไป25-22เรียกได้ว่าเป็นทีเด็ดของหนุ่มไทยเลยทีเดียวก็อาศัยทั้งนภาเดชกฤษดาเนี่ยครับปิดเกมตบเข้าไปนะครับแล้วก็นำ2-0เซตไม่มีปัญหาอะไรแล้วครับและในช่วงเซตที่3นะครับกลับมาเล่นกันต่อต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเวียดนามเหมือนคนหมดอะไรตายอย่างครับโดนไป2เซต25-22 25-22เนี่ยกลับมาเซตนี้มันไม่รู้ว่ามันจะออกทรงไหนแล้วครับเหมือนหมดกำลังใจครับโค้ชก็เครียดนะครับนักกีฬาก็เครียดนะครับคือแทบจะยอมรับชะตากรรมว่าอย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็ขอเวลานอกขอเวลานอกนะฮะหลายต่อหลายหนนะครับมันก็ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะครับเกมครับจนถึงช่วงท้ายเซตเนี่ยนะครับเราไปนำ21-15แล้วนะครับคือต้องบอกว่าเดี๋ยวมันอยู่แค่รอเวลาเท่านั้นเองนะครับในเซตที่3เนี่ยครับทีมชาติไทยทำได้ดีกว่าค่อนข้างจะมากเลยนะครับสำหรับการแข่งขันในเกมนี้เอาละครับแล้วก็จบเกมไปเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับหนุ่มไทยโชว์ศักยภาพนะครับ3-0เซตสุดท้ายนี่25-20นะครับอ่ะก็ต้องบอกว่าปรบมือครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมและนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ